ในพลขุนโอกาสจากองค์กรปลดปล่อยแห่งชาติปาโอนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลพม่าค่ะยอมรับการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วโดยยอมให้7รัฐชาติพันธุ์เขียนร่างรัฐธรรมนูญของตัวเองขึ้นสำหรับแขกอ่านบรรทัดนี้แขกก็ตื่นเต้นมากนะคะคือ7รัฐชาติพันธุ์เนี่ยจะได้เขียนร่างรัฐธรรมนูญของตัวเองนับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองพม่าขุนโอกาเผยอีกว่าการยอมรับของฝ่ายรัฐบาลพม่ามีขึ้นหลังจากที่ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ได้หารือกับคณะกรรมการร่วมเจรจาสันติภาพซึ่งเป็นตัวแทนจากกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์จำนวน16คนและจากฝั่งรัฐบาลอีก16คนแล้วก็มีตัวแทนจากพรรคการเมืองอีก10คนแล้วคนที่มีบทบาทในการผลักดันเรื่องนี้ก็ต้องให้เครดิตกับเธอก็คืออองซานซูจีนั่นเองแล้วก็มีการตกลงกันว่าชาติพันธุ์สามารถเขียนรัฐธรรมนูญของตนเองได้ของแต่ละรัฐซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์พม่ารัฐภายใต้สหภาพไม่เคยได้รับสิทธินั้นมาก่อนในการร่างรัฐธรรมนูญของตัวเองแต่ในวันนี้เราได้รับมันแล้วมีรายงานว่าการประชุมของ UPDJC นะคะได้จัดตั้งขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วมีมติค่ะเห็นด้วยกับหลักการ6ใน7ข้อนะฮะหลักการ6ใน7ข้อของระบอบสหภาพสหพันธรัฐนะครับมีอะไรบ้างหลักการ6ข้อก็คือ1อธิปไตยหลักปฏิบัติของอธิปไตยความเสมอภาคการปกครองตนเองหลักการสหภาพสหพันธรัฐระบอบประชาธิปไตยหลายพรรคการเมืองแล้วเหลืออีก1ข้อนะคะที่ยังตกลงกันไม่ได้คือข้อที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการเมืองและศาสนาซึ่งจะหารือกันต่อไปก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเพราะความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับพุทธในพม่ายังเป็นปัญหาใหญ่มากตอนนี้รัฐบาลนะคะก็สามารถสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วประเทศแล้วจะทำให้ได้ภายใน5ปีแล้วจะเอาสัดส่วนทหารที่มีอยู่ในสภาออกไป 25% ค่ะคุณผู้ชมนี่ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการ Interview ทางช่อง YouTube ของ Voice TV แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ